รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย Fresh Mint วันนี้เราจะมาทำข้าวมันกุ้งแต่ข้าวมันกุ้งของเราเนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงยาวๆคือชูโรสเหมือนขนมเราต้องใส่ชูโรสด้วยเหรอชูโรสนั่นแล้วแต่บ้านคุณคุ้นไหมมีคนพูดแบบนี้ ชูโรสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวานขนมทานเล่นของต่างประเทศเขาเราเอามาอะแดปเป็นอาหารคาวแบบสไตล์ไทยๆเรามาทำเป็นชูโรสซอสมันกุ้งกันค่ะแม่ส่วนส่งนี่คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยคิดอะไรเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการเล่นเกมสนุกสนุกเฮ้ยทำอาหารและทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยมีโจทย์ค่ะว่าใครเนี่ยนะที่เล่นเกมแพ้จะต้องเป็นคนทำกับข้าวใช่ไหมครับไม่ได้หวังผลแพ้ชนะอะไรทั้งสิ้นคือเราเน้นความสนุกและความอร่อยเท่านั้นคุณผู้ชมจะได้อิ่มเอมค่ะถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเกมใหม่ครับปกติเนี่ยเป่ายิงฉุบก็ส่วนหนึ่งนะก็ตราตึงใจแต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกมในวัยเด็กต้องสาธิตหน่อยสำหรับเกมวันนี้มีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยถ้ามีความแค้นส่วนตัวกันนี่สนุกแน่นอนครับเกมของเราวันนี้เนี่ยคือเราจะต้องมาวัดกันว่าใครเนี่ยจะเป็นคนทำกับข้าวใครชนะจะได้เป็นคนเลือกว่าจะเป็นคนทำหรือจะเป็นคนสั่งให้คนอีกคนหนึ่งทำอ่ะโอเคสาธิตครับเกมนี้จะพูดคำว่าฟู้ดไฟโตะฟู้ดไฟโตะพอคำว่าโตะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าสมมติเราเป็นคนเคาะเทดดี้ทางนี้เราเทดดี้หันทางเดียวกันเราแพ้เทดดี้แพ้ที่ต้องหลบให้ได้วันนี้เราอาจต้องเปลี่ยนครัวกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นครัวเปิดศึกตีกันแล้วล่ะครับในฐานะที่เราเป็นน้องพี่คนเข้าใจผิดเราขอเริ่มเล่นก่อนแล้วกันนะครับมาไปแอนนาจบได้อันนี้คือผมชนะแล้วคือจบแล้วใช่ไหมฮะยังอ๋อตาแล้วถ้าเสมอมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็ต้องอีกครั้งนึงไงโอเคฟูดไฟฟูดไฟโตเฮ้ยหูช้าบ้างฝังฉุบไหมล่ะคือไม่จบอ่ะอุบลกลับมาอีกเหรอต้องเราดิเราดิพูดไปเอ้ยแล้วผมไม่ได้อีกครั้งนึงเหรอไม่ได้แล้วมาแล้วไงจะพูดเอ้ยผมต้องได้อีกครั้งนึงไม่ได้แล้วเอ้ามันไม่ยุติธรรมมามีตามหาคนแพ้ไงเกมใดเกมนั้นนี่ไม่เป็นไรนะครับคุณเทดดี้รอบหน้าค่อยแก้ตัวใหม่รอบหน้าที่ว่าคือเทปหน้าโจทย์ของเราวันนี้เป็นทอดมันกุ้งโอ๊ตไม่เป็นไรผมแพ้ผมทำให้ได้หมดเลยทอดมันกุ้งนี่อีซี่มากแต่ทอดมันกุ้งของเราวันนี้ไม่ได้เป็นทรงกลมนะอย่าบอกว่ามีรูตรงกลางไม่ได้เป็นห่วงยางแต่เป็นห่วงเธออ่ะโอเคครับโป๊ะโป๊ะดึงวันนี้เราจะมาทำทอดมันกุ้งแต่ทอดมันกุ้งของเราเนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงยาวเหมือนชูโรสเหมือนขนมเราต้องใส่ชูโรสด้วยเหรอชูโรสนั่นแล้วแต่บ้านคุณไหมมีคนพูดแบบนี้ว่าถ้าเกิดอยากใส่ชูรสนั่นแล้วแต่บ้านคือชูโรสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวาน
ขนมทานเล่นของต่างประเทศเขาเราเอามาอะแดปเป็นอาหารคาวแบบสไตล์ไทยๆเรามาทำเป็นชูโรสซอสมันกุ้งกันค่ะครับผมน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเมนูวันนี้ขอเสนอชูโรสทอดมันกุ้งชูโรสหรือปลาท่องโกสเปนเมนูอาหารเช้ายอดนิยมลักษณะเป็นแท่งยาววันนี้ฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันโดยคุณนานาและคุณเท็ดดี้จะมาทำเป็นชูโรสทอดมันกุ้งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มวิธีการทำโดยที่ใช้เครื่องปรับชูโรสทอดมันกุ้งเนี่ยเราต้องทำเหมือนทอดมันกุ้งเลยไหมใช่วิธีการทำคล้ายทอดมันกุ้งแต่ก็คล้ายเขินเลยคล้ายทอดมันกุ้งมากมากคือจริงเป็นทอดมันกุ้งแต่ว่าเซ็กซี่กว่าเราไม่ได้ทุบเกล็ดขนมปังเราแบบเน้นเลยกัดไปนี่คือแบบแป้งล้วนกุ้งเน้นๆโอเคครับมาทอดมันกุ้งเนี่ยที่ดีนี่คือต้องมีอะไรบ้างเด้งทำยังไงถึงเด้งบอกตรงๆเลยนะเราอ่ะคิดว่าการใส่มันหมูเป็นเรื่องไม่ผิดหลายคนจะบอกว่าหูนึกว่าจะได้กินแต่กุ้งอ๋อคุณแอบใส่มันหมูมาแต่ผมว่าทุกคนรู้นะว่าทอดมันกุ้งต้องใส่มันหมูใช่คือเราคิดว่าการใส่มันหมูคือแฟตคือไขมันอย่างนี้ใช่ไหมการใส่เข้าไปมันหมูเนี่ยจะช่วยทำให้มีเนื้อมากขึ้นเนื้อเด้งมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นในการใส่เลยแหละถ้าคุณอยากได้ทอดมันกุ้งที่แบบเนื้อเด้งๆหน่อยกัดแป๊บอุ้หือเต็มคำต้องมีมันหมูเข้าไปที่สำคัญอ่ะเวลากุ้งสุกใช่ไหมคะเนื้อเขาจะไม่ได้แบบไม่ได้ฉ่ำมากอ่ะการมีมันหมูไว้เนี่ยนะมันแบบคือความชื้นเนี่ยมันยังอยู่ทำให้กัดเข้าไปเสร็จแล้วโอ้โหฉ่ำมันไม่ได้แห้งจนเกินไปของทอดเนี่ยสำคัญข้างนอกกรอบข้างในต้องชุ่มฉ่ำพูดเสียงแบบข้างนอกกรอบข้างในต้องชุ่มฉ่ำคือผมมาสเตอร์ออฟของทอดเราจะใส่มันหมูลงไปนะคะแล้วมันหมูเท่านี้ปุ๊บกุ้งต้องเท่าไหร่ยังไงครึ่งๆไหมหรือยังไงไม่คือมันหมูเนี่ยต้องน้อยกว่ากุ้งอันนี้คือเนื้อกุ้งนะคะเนื้อกุ้งบดแล้วคุณก็บดมาแล้วนี่มาบดอีกทำไมอ่ะคือเราต้องการบดเขาเพื่อฟาดให้เขาเนื้อแบบเหนียวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนะครับวันนี้คุณเท็ดดี้เป็นคนแพ้แต่ทำไมคุณนานาต้องลุยเดี่ยวคนเดียวเลยล่ะครับเนี่ยอ๋อว่ะเท็ดดี้แพ้นี่เขาเนียนเลยอ่ะเขายืนเฉยๆเลยอ่ะดุว่ะก็มันอยู่เพื่อใครแพ้ทำไมกลายเป็นเหมือนเราทำคนเดียวผมไม่มีปัญหาผมมีปัญหาครับต่อคุณมือไม้สั่นเลยว่ะผมไม่คุณสั่งผมใช่ไหมครับใช่ค่ะมาครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ครับผมมาให้เราด้วยเห็นไหมเราประหยัดเวลาเท็ดดี้สุดดูดีขึ้นมาทันทีโอเครากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับ3เกลือนะแบบไทยๆของเราคือการใส่3เกลือลงไปในทอดมันกุ้งเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดับคาวด้วยแล้วก็เพิ่มให้กลิ่นของทอดมันกุ้งของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอ่ะครับผมอ่ะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนปรุงรสแล้วมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาอ่ะน้ำมันงานี่ผมชอบมากว่าออกชายนิดหน่อยโอเคขออนุญาตนะคือช่วยต้องช่วยนะครับถึงคุณจะเป่าชนะโอเคน้ำมันงานะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวด้วยความที่ทอดมันกุ้งมันเป็นแบบฟิวจีนๆหน่อยนะก็เลยแบบเป็นซีอิ๊วขาวใช่ไหมฮะตามด้วยซอสเห็ดหอมนะครับง่ายๆนะอันนี้ทุกอย่างใส่ลงไปในนี้หมดเลยถูกไหมฮะอยากได้รสไหนนี่เป็นความชอบส่วนตัวบางบ้านก็แบบอาจจะใส่เหล้าจีนลงไปหน่อยนึงด้วยแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารใช่แอลกอฮอล์สำหรับประกอบสุดท้ายนะครับสาเหตุที่ต้องใส่ไข่ไก่เข้าไปคือช่วยเพิ่มเนื้อด้วยแล้วก็ทำให้ความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยยังขาดอันนี้อยู่เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิทอดมันของเราวันนี้จะมีรสจัดจะเผ็ดนิดครับแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยมีแค่นี้นี่เลยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกิสูตรเผ็ดแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมใส่ได้เลยนะคะอันนี้เขาปรุงรสมาแล้วด้วยนะฮะรสชาติเผ็ดนิดๆกำลังดีเลยผมจะใส่เนี่ยประมาณครึ่งซองนะก็โอเคครับเอาละสังเกตนิดนึงนะคุณผู้ชมนะรสชาติของเราเนี่ยมีปรุงความเค็มมีความหอมมีอะไรอย่างนี้ละแต่ความหวานนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันนะครับเรียกได้ว่าหวานกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็มีหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยแหละครับใส่ลงไปกินแบบหอมๆเลยอ่ะอ่ะแบบนี้นะครับเรียบร้อยเซฟตี้นะปึ๊บผสมได้เลยครับ1 2 3ตอนนี้ก็ถึงเวลาปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วล่ะครับอ่ะแล้วครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้
จากนั้นตักออกมาแล้วมาคลุกต้นหอมข้างนอกโอ้เนื้อแบบเนื้อดีนะดีมากเหนียวแบบเหนียวนึบเลยอ่ะโอเคครับอันนี้คือเนื้อทอดมันกุ้งของเราใส่ต้นหอมเพิ่มลงไปจากนั้นก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปจากนั้นตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันมีเนื้อดีมากอ่ะจากนั้นเราจะตักส่วนผสมลงถุงบีบแล้วก็เตรียมตัวทอดกันทำแบบนี้แล้วเก็บไว้ได้ไหมฮะได้แนะนำให้ทอดก่อนรอบนึงแล้วก็เก็บถึงเวลาจริงๆจะเอามากินก็คือเอามาอุ่นทอดอีกรอบนึงจะง่ายกว่าง่ายกว่านะใช่เราก็ทำใส่ถุงบีบแบบนี้นะครับถ้าจะเก็บแบบเก็บไว้นานอ่ะแช่แข็งก็คือทำเป็นก้อ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 นก่อนแล้วแช่แข็งก็ได้วันนี้นะคะเราต้องการทำเป็นทูโรสใช่ไหมเรียนแบบเป็นขนมแต่ความจริงคือทอดมันกุ้งหัวบีบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นหัวบีบสแตนเลสจะเป็นลายเป็นริ้วเดี๋ยวเราตักให้ดูหัวรูปดาวหัวดาวแต่วันนี้เป็นดาวฉี่หน่อยดาวเทียม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 เสร็จแล้วเราก็จะแค่ไล่ลมออกมาแล้วหัวบีบก็จะโผล่มาแบบนี้พอบีบออกมาก็จะเป็นลวดลายสวยงามเลยใช่ก็จะมีริ้วขึ้นนิดนึงอย่างนี้โอเคเอาละครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตั้งกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็จะมาทอดชูรสทอดมันกุ้งกันครับเอาละครับเราก็ได้ส่วนผสมของตัวทอดมันกุ้งกันแล้วช่วงหน้าฟู้ดไฟโตคุณนานาและคุณเท็ดดี้จะกลับมาพร้อมกับวิธีการทำทอดมันกุ้งให้เป็นเส้นในแบบชูโรสช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อครับเอาละครับพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่นะครับก็จะถึงขั้นตอนการทอดชูโรสทอดมันกุ้งแล้วอ่ะทำให้ดู1ชิ้นเฮ้ยโหบีบลงไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ข้างๆจากนั้นขยับฟอกออกมาเฮ้ยสวยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมอาจจะแบบเบี้ยวๆบูดๆนิดนึงแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่ดูไม่ออกเนี่ยว่าเป็นทอดมันกุ้งดูไม่ออกเหรอต้นหอมเยอะขนาดนี้สายเขียวเหรอพลังไฟรับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2เมนูชูโรสทอดมันกุ้งหลังจากช่วงที่แล้วเราก็ได้ปรุงรสในส่วนของทอดมันกุ้งเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนำมาทำให้เป็นแท่งในแบบฉบับชูโรสไปติดตามกันต่อได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันกันดีกว่าเวลาทอดของเนี่ยน้ำมันสำคัญแม่ใช่ครับเวลาทอดนะครับมั่นใจเลยนะฮะคุณผู้ชมว่ากรอบอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้มรกตนะฮะรับรองจะติดใจเลยเอาละครับพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่นะครับก็จะถึงขั้นตอนการทอดชูโรสทอดมันกุ้งแล้วแล้ววิธีทอดให้เป็นแท่งแบบชูโรสต้องทำยังไงเหรอครับอ่ะทำให้ดู1ชิ้นเฮ้ยโอ้โหปาดเข้ากับขอบบีบลงไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ข้างๆจากนั้นขยับฟอกออกมาเฮ้ยสวยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมอาจจะแบบเบี้ยวๆบูดๆนิดนึงนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่ดูไม่ออกเนี่ยว่าเป็นทอดมันกุ้งยังดูไม่ออกเหรอต้นหอมเยอะขนาดนี้สายเขียวเหรอพลังไฟเอาละครับถึงตาคนแพ้ลองทำกันแล้วละครับว่าจะออกมาเป็นแท่งสวยเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะมาเท่าๆกันนะอุ้ยตาละยาวยาวเริ่มไกลไปหน่อยพอดีคือถ้ารู้ว่าเริ่มตรงนี้ไงมันจะได้ไปปาดได้ไงต่อต่อแม่ส่วนส่งนี่คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยคิดอะไรเหรออ่ะเริ่มตรงกลางนะฮะบีปื๊ดก็ยังยาวไปอยู่ดีอ่ะอุ้ยได้แล้วนะสีสวยมากดูชิ้นที่นานาโชว์หน่อยชิ้นที่นานาทดลองทำให้เขาดูต้องการอะไรแค่บอกของผมสียังไม่ได้คุณยังไม่ต้องยกแต่คือเขาเป็นสีส้มสวยเลยอ่ะ
อ่ะต่อใส่พริกแกงป่ะเนี่ยแป้งปรุงรสสุดเผ็ดไงเออใช่พอปัดโต๊ะเออความจริงก็น่าจะมีคนนึงคอยเอามีดปาดหรือกรรไกรตัดเขาเรียกว่ากิจกรรมส่งเสริมครอบครัวนี่ก็ช่วยอยู่ไม่เห็นหรอปาดขอบกระทะให้ตลอดเลยว่ายสวยอ๋อความจริงเราไม่ต้องบีบตลอดก็ได้ไงเราแค่ลากมาใช่อ้าวใช่เพิ่งรู้หมดถุงพอดีเลยตอนรู้อ่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะเราทำเยอะเนาะวันนี้ฝังหน่อยพี่มันสุดคุณเนี่ยนะอ๋อโอเคโอเคครับอ่ะเราต้องรอจนแบบว่าข้างนอกกรอบข้างในเขาจะเป็นยังไงนุ่มๆนะข้างในเขาก็นุ่มเลยแล้วแหละเยอะนะใช่เราก็จะทอดจนสีของเขาเป็นสีทองสวยนี่ก็คุณก็จะเห็นขนาดมันก็จะแบบยืดๆยืดๆนิดนึงนะคะก็ธรรมชาติซึ่งโอ้โหนี่เขาดุว่ะมาช่วยดูคนแพ้ดูแพ้จริงๆอ่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะคุณไม่ให้มีที่ในสังคมเลยนะครับเนี่ยโอเคครับเรคคอร์ดไว้เยอะๆนะครับที่ผมทำเนี่ยรอบต่อไปผมจะชนะนี่นะครับนี่ฟีลลิ่งเหมือนลูกชิ้นนะลูกชิ้นทอดแต่ว่าแบบทรงเขายังเห็นลวดลายของความเป็นชูโรสอยู่พอเริ่มสุกสีของชูโรสก็จะสวยและชิ้นใหญ่น่ารับประทานมากๆครับนะดูนี่ฮะโอ้โหเป็นไงล่ะชิ้นใหญ่ๆต้องแบบนี้อาหารได้ต้องชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆอ่ะแล้วเราเสิร์ฟยังไงเราต้องกินคู่กับอะไรครับชูโรสอร่อยๆแบบนี้ปกติเราอ่ะถ้าเกิดกินของพวกทอดมันกุ้งเนี่ยก็จะคิดถึงพวกน้ำจิ้มบวยเจี๋ยเดี๋ยวจะมีน้ำจิ้มบวยเจี๋ยแล้วก็วางผักนิดหน่อยให้รู้ว่าพวกเรากินผักนะเฮ้ยมีต้นหอมอยู่ในนี้ละงั้นผักเอาออกนะโอเคเดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะชูโรสทอดมันกุ้งค่อยๆสุกเหลืองกรอบกันแล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าครับอ่ะโอ้โหดูมีความกรอบนะฮะข้างในดูแบบนุ่มๆเลยนี่ชูโรสของเราเขาก็เลือกแต่ของเขามาวางเนาะอ่ะนี่เนี่ยดูไม่ออกนี่ของผมพอแล้วสารอู้ตอนนี้เยอะเกินไปเต็ดดี้เราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะครับก็จะวางพริกนิดนึงช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกลับมาแล้วครับหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้นำชูโรสทอดมันกุ้งลงไปทอดเรียบร้อยแล้วออกมาหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับก็ได้เวลาที่จะมาจัดเสิร์ฟกันแล้วจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับแหมน่ากินมากถ้าไม่ติดว่าคุณผู้ชมจะกินด้วยนะนี่ผมจิ้มไปแล้ว อันนี้เราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยแล้วกันค่ะครับเฮ้ยเหมือนไม้กายสิทธิ์อ่ะโอ้โหดูทำกรอบนะฮะข้างในดูแบบนุ่มๆเลยนี่ชูโรสของเราเขาก็เลือกแต่ของเขามาวางเนาะนี่เนี่ยดูไม่ออกนี่ของผมพอแล้วสารอุ้ยตอนนี้เยอะเกินไปเท็ดดี้เออสวยแล้วอ่ะรับประทานคู่กับอะไรครับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะใส่บ๊วยเจี๋ยนะใส่ให้ง่ายโอเคคือตอนแรกตั้งใจจะทำเป็นซอสแล้วก็วางอาจารย์คู่แต่คิดว่าจุกจิกเกินไปเดี๋ยวเท็ดดี้จะหงุดหงิดผักได้เลยครับเราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะครับก็จะวางเป็นของแนมจะมีแตงกวาคือปกติเวลาเราทานพวกทอดมันก็จะมีอย่างนี้อยู่แล้วแตงกวาพริกก็จะวางพริกนิดนึงหวานหวานอะพริกเนี่ยนะหวานงานหวานหวานมีดอกไม้มีอะไรอย่างนี้ค่ะหอมเจียนก็มีผักชีสวยๆนะครับเอาละแบบนี้เหมือนเรามีผักนะกินแหนมจริงๆจะเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะใช่ใช่ได้ผมก็คิดว่าแล้วแต่ความชอบละกันนะครับอ่ะดูไทยๆนิดนึงค่ะเป็นชูโรสทอดมันกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูชูโรสทอดมันกุ้งโดยปกติแล้วเราจะเห็นทอดมันกุ้งในลักษณะรูปวงกลมเหมือนกับโดนัทแต่ว่าวันนี้ก็มีการดัดแปลงให้เป็นชูโรสแท่งยาวที่เนื้อแน่นสีเหลืองทองสวยงามมีความกรอบทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยและก็ผักเครื่องเคียงยิ่งเพิ่มความอร่อยและความกลมกล่อมให้กับเมนูนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับชูโรสทอดมันกุ้งครับแหม
ทำตั้งนานเนาะได้ตั้ง3ชิ้นแหละก็เผื่อคุณผู้ชมชิ้นนึงอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเมนูนี้น่าทานมากน่าทานเนาะในมุมของเราเราคิดว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการนำเสนอทอดมันกุ้งนะอยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูว่าทอดมันกุ้งก็เสิร์ฟเป็นเส้นๆแบบนี้ได้แล้วก็เสิร์ฟเนี่ยตกแต่งอาหารนิดหน่อยจะทำให้อาหารดูน่ารับประทานอาหารจานหรูเลยนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับพร้อมกับความสนุกนะฮะในรายการฟู้ดไฟโตมีให้ติดตามชมกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่องเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูชูโรสทอดมันกุ้งปาท่องโกประเทศสเปนแบบฉบับของข่าวที่เป็นได้ทั้งเมนูทานเล่นหรือเป็นหนึ่งในมื้อสำคัญของทุกคนวิธีทำไม่ยากลองนำไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคมาฟูไฟต่ออะไรคุณคืออะไรอ่ะแพ้ไงคุณแพ้แล้วจริงเหรอนี่คือคุณเออนี่เห็นไหมเลขขอดไม่ทันคุณต้องนี่เนี่ยคุณแบบอยู่ดีมาอย่างนี้ผมก็ตกใจอ่ะพูดอย่างนี้เหรอตรงกลางเหรอพี่ตรงกลาง3ทีเหรอเนี่ยเราเล่นไม่เป็นก็คือเล่นไม่เป็นวันนี้นะคะเราสองคนจะมาทำเมนูชูโรสเราสองคนจะมาทำเมนูชูโรสทอดมันกุ้งกันค่ะอะไรคุณยังไม่บอกเลยโจทย์คุณคืออะไรโจทย์คืออะไรวันนี้ขั้นตอนการทำนะยังลืมตกลงคือเคาะปุ๊บคือเริ่มเลยใช่ไหมฮะเออขอโทษทำต้นเนื้อเสิร์ฟนิดเดียวไม่ได้เนาะอร่อยให้น้อยอ่ะตามด้วยซอสเห็ดหอมนะครับน้ำมันหอยเห็ดหอมดีกว่าเพราะว่าเข้ากว่าอ่ะเขาเปลี่ยนสูตรเลยซอสเห็ดหอมอ่ะซอสน้ำมันหอยเออซอสเห็ดหอมอ่ะต่อพร้อมไปไหนแล้วล่ะอุ้ยตายแล้วติดกันเลยไม่เป็นไรปลาต้องโกะปลาต้องโกะติดกันมีคาเมล่าแมนรีเควสต์อยู่พอดีฮะใส่เลยผมไม่กินผักแล้วยังไงผมไม่ค่อยชอบปกติแล้วเนี่ยเราสองคนชอบกินแบบของทอดแล้วหนึ่งในเมนูโปรดที่พวกเราชอบทานคือทงคัตสึอย่าบอกนะคือหมูทอดทงคัตสึที่เป็นแผ่นแบบเนื้อสันนอกเนาะชิ้นหนึ่งชุบแป้งชุบไข่ว่าหมูครับชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดใช่นาๆแต่วันนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหทอดหมูทั้งชิ้นอย่างนั้นทอดยากเนาะเราลองแบบเปลี่ยนไหมมีหมูบางๆแบบหมูชาบูที่เรามีอยู่ในตู้เย็นน่ะเอามาทำทงคัตสึแม้เป็นทงคัตสึโรว้าวแล้วก็ทานคู่กับข้าวหุงแบบออเรนทัลหน่อยๆที่มีกลิ่นน้ำมันงาหอมๆกระเทียมมาลงมือทำไปด้วยกันค่ะ